หนักเว้ยนี่อัครเดชเธอมายกน้ำหนักน้ำหนักอะไรตรงนี้เนี่ยดูท่าทางตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะมันแน่นอนอยู่แล้วครับพี่สองผมเนี่ยมีใจเด็ดเดียวมีใจนักสู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกครับอ๋อนี่ดูท่าสงสัยจะไปแอบหลงรักสาวใช่ไหมจะลดน้ำหนักใช่ไหมเนี่ยบ้ารู้ทันอีกไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่เลยจ้าฉันจะบอกอะไรเธอให้ตอนนี้นะเขามีช่วงคนแปลงร่างในรายการ Woody World ที่90วันเนี่ยนะสามารถจะแปลงร่างให้สมส่วนสวยงามดูดีถนัดตาเลยนะจ๊ะเหมาะกับเธอมากๆเลยฉันอยากให้เธอดูแต่เดี๋ยวฉันจะบอกรายละเอียดนะตอนนี้เนี่ยอยากให้เช็คสภาพอากาศบ้านเราก่อนดีกว่าค่ะหลายพื้นที่ยังคงเจอฝนอยู่นะคะคุณผู้ชมคะจะได้รับมือกันได้ถูกค่ะไปดูกันที่ภาคเหนือค่ะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่บางแห่งเจอฝนตกหนักค่ะอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและลำปางค่ะภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูค่ะส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและอุทัยธานีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะบางแห่งเจอฝนตกหนักอย่างจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากคือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง60ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนั้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งก่อนนะคะช่วงนี้มาจากอัครเดชถ้าเธออยากจะเปลี่ยนจากวันแพกให้เป็นซิกแพคนี่นะฉันจะบอกเธอให้เผื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจในการจีบสาวยังไงล่ะผมบอกแล้วไงครับว่าไม่ใช่พี่สองพูดต่อเลยแล้วกันไม่ใช่จริงๆครับอ๋อโอเคโอเคคุณผู้ชมคะจากกระแสคนแปลงร่างในโลกออนไลน์ที่มีคนดูคลิปเป็นล้านล้านวิวนะคะตอนนี้นำมาลงจอช่อง Workpoint กดหมายเลข23เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในรายการ Woody World ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นค่ะรายการนี้นะเขาจะมีคนแปลงร่างมาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงระยะเวลา90วันเนี่ยออกกำลังกายแบบไหนกินยังไงให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ดีขึ้นน่าทึ่งมากๆเลยนี่เธอควรจะดูมากๆเลยนะอัครเดชเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้เธอจีบสาวไงล่ะผมบอกแล้วไงครับพี่สองว่าไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แค่อยากจะย้ำเฉยๆว่าช่วงคนแปลงร่างเนี่ยออกอากาศในรายการ Woody World ทุกวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งที่ผมมุ่งมั่นซ้อมเนี่ยไม่ได้จะไปจีบสาวนะครับพี่สองยังไงอ่ะก็หนูชอบผู้ชายไงล่ะคะที่ลดน้ำหนักแปลงร่างขนาดนี้เพื่อผู้ค่ะสู้ตายค่ะอย่างนี้นี่เองนี่อะไรเนี่ยแปลงร่างเป็นแมลงก้นกระดกหรือเปล่าเนี่ยว่าทำไมหลังๆเปลี่ยนไปโอเคโอเคโชคดีนะเธอ